นี่นะคะเพื่อนๆป่าเนี้ยไม่ค่อยมีเห็ดเหลืองเยอะนะคะป่าเนี้ยเห็ดผึ้งเยอะนี่เห็ดเหลืองนะคะส่วนมากจะเป็นเห็ดผึ้งเนาะที่หมิวมานะคะนี่แค่นี้อันเดียวแค่จะมาก็ตัวนี่นะคะเห็นไหมแค่นี้เองเดี๋ยวเรานะคะมาทำความสะอาดนี่เลยนะคะเป็นสตรอเบอรี่เนาะที่เราไปเก็บมานะคะมิวก็นี่นะคะจะเอาตรงใบมันออกนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็จะใส่ไว้นะคะนี่ในถ้วยแบบนี้เนาะก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะนี่ลูกแบบแดงฉ่ำมากจะเอาไปกินคู่กับเค้กหรือว่าเอาไปปั่นสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่ไม่ว่าจะทำเป็นน้ำสตรอเบอรี่กินนะปั่นนะคะกินตอนเช้าอะไรเงี้ยมีกะว่าจะไปซื้อวิปครีมวิปครีมเอามากินคู่สตรอเบอรี่อันนี้หมดไปประมาณเกือบ13ยูโรนะตอนแรกมิวคิดว่าประมาณ3โล4โลนะคะมิวคิดว่าประมาณ4โลแต่พอไปชั่งนะคะประมาณ2โลเกือบ3โลนะก็เกือบ13ยูโรนะคะกิโลแล้วประมาณเกือบ5ยูโรอะกินไปแล้วนะคะในท้องก็ประมาณ1โลเนาะมิกาบอกว่าฉันกินไปน่าจะประมาณครึ่งโลนี่นะลูกแบบสดๆมากเลยนะไปดูป่าเห็ดนะคะก็ยังไม่ขึ้นนะคะป่าที่มิวไปหาประจำนะคะมิวรู้จักแค่ป่าเดียวนะป่าเนี้ยคือป่าเห็ดผึ้งหวานมันเยอะมากถ้าเห็ดผึ้งหวานมันขึ้นนะแต่เราไปดูแล้วนะคะไม่มีนะยังไม่ขึ้นแค่เห็ดเหลืองแค่นิดเดียวเองนะคะป่าเนี้ยไม่ค่อยมีเห็ดเหลืองไม่ค่อยรู้ป่านะไม่ค่อยรู้จักป่าเยอะนะคะไม่รู้ว่าที่ไหนมันมีเห็ดเหลืองอะไรเงี้ยรู้จักแค่ป่าเดียวนั่นแหละมิวไปเก็บทุกปีก็มีแต่ป่าเนี้ยป่าเดียวขับรถไม่เป็นนะคะก็ให้มิกะพาไปเนาะพอไปดูก็ยังไม่ขึ้นแต่มีคนไปเก็บเยอะแล้วนะบอกว่าเห็ดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแต่พอมิวไปดูมันยังไม่ขึ้นอ่ะมันแล้วแต่ป่าด้วยแหละที่ฟินแลนด์นะว่ามีที่ไหนอะไรเงี้ยนะนี่นะเดี๋ยวจะแกะไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะประมาณนี้นะจะมาแต่งหน้าเค้กนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเราไปเก็บสตรอเบอรี่มาเนาะอันนี้เป็นเค้กที่สำเร็จรูปแล้วนะคะซื้อมานะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะที่ฟินแลนด์มีหลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะที่ซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือเราไม่ต้องปั่นแป้งเค้กเองนะคะไม่ต้องเอาไปอบอะไรเงี้ยคือเราซื้อมาแบบสำเร็จรูปนะคะแค่มาแต่งหน้าเค้กเอาแค่นั้นเองง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวมาแกะดูนะว่าข้างในจะเป็นยังไงนี่ว้าวอันนี้ไปซื้อมาจากพริสมานะคะยี่ห้อนี้นะเป็นสีแบบนี้นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2ยูโรนะก็ก้อนเนี่ยประมาณ70บาทนะคะเงินไทยนะคะเขาก็จะผ่าให้แล้วนะคะประมาณนี่มันอุ้ยหักคือดูนะเนี่ยเป็น3ชิ้นแบบนี้นะคะ1 2 3นะคะเราจะมาแต่งหน้าเค้กกันนะคะค่อยๆเอาออกนะคะเพราะว่ามันนุ่มมากเลยนะแป้งเค้กนะคะเดี๋ยวมันจะหักเนาะนี่นะคะก็คือแป้งด้านล่างนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยจะเป็นสีขาวนวลแบบนี้เลยนะอันนี้จะเป็นวิปครีมนะคะหนูใส่เข้าไปข้างในแล้วเนาะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เข้าไปนะคะคือจะเอาทาเลยก็ได้นะแต่เราจะแบบบีบแบบนี้นะเราต้องกะนะเพราะว่ามันมี3แผ่นนะคะบีบครีมนะคะเราต้องกะเอาเนาะ
สตรอเบอรี่เนาะที่เราไปเก็บมานะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่หน้ากันเลยมิวว่าถ้าใส่วิปครีมประมาณ2กล่องน่าจะพอนะแล้วก็จะใส่แบบเยอะๆเลยเนาะข้างในนะคะแต่เนี่ยมิวซื้อมาแค่กล่องเดียวนะคะก็จะกะเอานะเพราะว่าถ้าใส่ข้างล่างเยอะอย่างเงี้ยชั้นต่อไปมันก็จะไม่มีอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะหมดเร็วเนาะเราต้องกะเอาอะแต่งแบบมั่วเลยแต่งหน้าเค้กแบบมั่วๆนะจ๊ะอุ้ยตอนนี้นะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะ1ชั้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ชั้นต่อไปกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำแบบเดิมนะอุ้ยหรือว่าถ้าเรากลัวแบบวิปครีมไม่พอนะคะเหมือนมิวนะคะมิวก็จะเอามาเกลี่ยแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะได้แบบทั่วถึงเนาะนี่นะคะเห็นไหมแบบนี้มันก็จะทั่วนะคะก็ทำได้2แบบนะคะหมดแล้วทีเองอ่ะวิปครีมตอนนี้นะคะวิปครีมหมดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมใส่ได้แค่นี้นะอุ้ยอุ้ยเราก็จะใส่สตรอเบอรี่ลงไปเลยเพราะว่ามันหมดแล้วต่อไปนะคะตรงกลางเนาะเหมือนจะใส่แยมนะคะเป็นแยมสตรอเบอรี่นะคะใส่ลงไปเลยวิปครีมไม่มีเยอะนะคะสรุปนะคะเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะคะนี่นะจ๊ะข้างๆนะคะก็ถ้าใครจะใส่วิปครีมด้วยก็ได้นะคะเหมือนปกปิดเนาะปิดให้มันอันเนี้ยข้างๆมันไม่ค่อยสวยนะเห็นไหมจะเอาวิปครีมมาตกแต่งรอบๆก็ได้นะคะแต่มิวนะคะวิปครีมมีน้อยนะคะก็จะแต่งประมาณนี้นะคะเห็นไหมแค่นี้ก็สวยแล้วเนาะไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็นี่เลยนะคะทำแต่งหน้าเค้กนะคะก็จะได้ประมาณนี้แหละไม่ได้สวย ไม่เป็นไรให้มิกะกินนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องมิวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ